นี่ทุกคนวันนี้วิวจะมาร้องโอเปร่าให้ทุกคนฟังค่ะคิดว่าวิวร้องได้จริงๆหรอคะสวัสดีค่ะวิวจากชาแนลพลอยปิวค่ะทุกคนเคยรู้จักโอเปร่ากันใช่ไหมคะที่มีนักร้องออกมาร้องเสียงแหลมๆสูงๆแก้วแตกอะไรประมาณนี้ค่ะอยากรู้กันไหมว่าโอเปร่าคืออะไรแล้วเราจะสามารถฝึกร้องโอเปร่าใน1วันได้หรือเปล่าวันนี้วิวมาฝึกให้ทุกคนได้ดูแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะตอนนี้นะคะวิวพาทุกคนมาอยู่ที่สถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาค่ะเพราะว่าวิวเนี่ยเคยเห็นโอเปร่าในตามสื่อต่างๆที่วิวดูเยอะแยะมากมายนะคะแล้ววิวสงสัยว่าเฮ้ยมันร้องยากขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าวิวอยากมาเรียนร้องโอเปร่าสัก1วันค่ะซึ่งแน่นอนนะคะระดับสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาเนี่ยก็จะต้องมีโอเปร่ามีการร้องเพลงคลาสสิกเนี่ยให้วิวได้เรียนอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นวันนี้นะคะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยดีกว่าซึ่งวันนี้วิวอยู่กับอาจารย์แคมป์แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์คะวิวมีความกลัวด้านการร้องเพลงเอาเป็นว่าร้องปกติก็ไม่ค่อยจะรอดแล้วค่ะแต่วันนี้วิวอยากลองร้องโอเปร่าวิวควรจะต้องเริ่มอะไรยังไงวิวไม่มีความรู้เลยค่ะมันจะเริ่มจากการหายใจก่อนเวลาร้องเพลงเราจะหายใจยังไงใช่ค่ะทุกคนการร้องเพลงเนี่ยไม่ได้เริ่มจากการเปล่งเสียงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดค่ะการร้องเพลงมันจะต้องเริ่มจากการฝึกหายใจเลยค่ะโดยเราเนี่ยนะคะจะต้องหัดหายใจแบบที่ทำให้ลำตัวขยายออกค่ะเพราะมันคือการเอาลมเนี่ยอัดเข้าไปกักเอาไว้ในร่างกายนะคะเพื่อที่จะทำให้มีลมเพียงพอในการใช้เปล่งเสียงออกมาค่ะเนี่ยรู้ไหมคะว่าสิ่งที่วิวกำลังทำอยู่เนี่ยนะคะเป็นการเล่นดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยค่ะคือนักวิชาการเนี่ยเขามีสมมติฐานกันมาว่ามนุษย์เนี่ยนะคะน่าจะมีแนวคิดเรื่องการร้องเพลงเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มเปล่งเสียงได้แล้วค่ะแล้วบางคนเนี่ยก็เสนอว่ามนุษย์อาจจะร้องเพลงได้ก่อนที่เราจะพูดคุยสื่อสารกันได้อีกนะคะซึ่งพอคิดไปแล้วก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะคำว่าร้องเพลงในที่เนี้ยก็ต่างจากสิ่งที่วิวทำอยู่วันนี้มากค่ะให้นึกถึงพวกนกร้องหรือว่าแมวร้องมากกว่านะคะที่เจ๋งกว่านั้นก็คือในวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยไม่มีวัฒนธรรมไหนเลยนะคะที่ไม่มีคอนเซปต์ของการร้องเพลงค่ะส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่พื้นฐานแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะถึงการร้องเพลงจะเป็นของที่สากลมากๆนะคะแต่พอดูไปก็จะพบว่าจริงๆมันมีรูปแบบการร้องเพลงที่แตกต่างหลากหลายมากค่ะเช่นการร้องเพลงแบบป๊อปร้องแบบวากๆร็อกๆ ร้องแบบแจ๊สร้องแบบนิวจีนร้องแบบขับทำนองสนอของไทยซึ่งแต่ละอันก็จะมีเทคนิคการร้องที่แบบเฉพาะตัวกันไปนะคะอย่างรูปแบบที่วิวร้องวันนี้เรียกว่าโอเปร่าค่ะซึ่งเราเนี่ยมักจะคุ้นเคยกันในฐานะส่วนหนึ่งของการแสดงโอเปร่าเนาะที่มันต้องมีการร้องการเต้นการเล่นดนตรีซึ่งโอเปร่าเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในยุโรปตั้งแต่ยุคเรเนซองส์ค่ะช่วงศตวรรษที่16นั่นเองเมื่อมีคนเอาละครกรีกนะคะมาปรับให้เป็นละครร้องค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเข้ายุคบาโรกในช่วงศตวรรษที่17เนี่ยโอเปร่าก็กลายเป็นของฮิตค่ะใครไม่ไปดูโอเปร่านี่คือแบบตกเทรนด์สุดๆเลยนะคะอารมณ์เหมือนกับทุกวันนี้เราไปดูหนังอ่ะใครที่ไม่ได้ไปดูก็จะแบบคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนเข้าศตวรรษที่20ค่ะวงการดนตรีแล้วก็การแสดงมีประเภทการแสดงใหม่ๆเกิดขึ้นก็คือมิวสิคัลซึ่งถามว่าต่างยังไงก็บอกได้ยากนิดนึงนะแต่ว่าจุดที่แตกต่างหลักๆก็คือเทคนิคการร้องเพลงนี่แหละค่ะที่เดี๋ยวทุกคนจะเห็นกันในวันนี้ว่าการร้องแบบโอเปร่าเนี่ยมันต่างยังไงกับการร้องแบบมิวสิคัลนะคะโอเคทุกวันนี้เราดูมิวสิคัลกันเยอะกว่าโอเปร่านะแต่โอเปร่าเนี่ยก็ยังมีแสดงอยู่เสมอๆเลยค่ะแล้วก็เป็นแขนงดนตรีที่พิเศษมากๆไม่แพ้แบบอื่นเลยนะคะคราวนี้นะเดี๋ยวขอโทษขอจับมือหน่อยค่ะลองดูนะค่ะเวลาผมหายใจนะตรงนี้มันจะไม่ขยับมากค่ะที่วิวต้องลองจับตัวอาจารย์แคมป์เนี่ยก็เพราะว่าการหายใจที่ถูกต้องหน้าอกจะต้องไม่ขยับขึ้นลงนะคะส่วนที่ขยับจะต้องเป็นหน้าท้องต่างหากจะว่าไปมันก็คล้ายๆกับการเล่นเครื่องเป่าเหมือนกันนะอ่ะทุกคนเมื่อกี้เราแบบเรียนหายใจเสร็จแล้วด้วยเวลาอันจำกัดเราก็ควรจะไปต่อวันนี้เราต้องเริ่มจากอะไรก่อนนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่เขาจะให้ร้องสเกลก่อนก็คือไล่เสียงไปก่อนไล่เสียงก่อนลองดูที่ว่าเป็นยังไงก่อนที่จะไปเข้าเพลงส่วนเรื่องการเปล่งเสียงออกมาเนี่ยนะคะมันเกิดจากการที่เราเนี่ยบีบลมที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยนะคะผ่านช่องระหว่างเส้นเสียงค่ะที่เราขยับควบคุมแล้วก็ทำให้มันเกิดการสั่นสะเทือนออกมาเป็นเสียงแบบต่างๆค่ะโอ้โหมันต้องรู้ไปถึงขนาดนี้เลยนะคะเพื่อที่จะร้องเพลงเนี่ยคราวนี้ลองดูว่าเป็นไงได้ค่ะของจริงมาแล้วลองแค่นั้นแหละเอาใหม่นะค่ะเอาแค่เพี้ยนตั้งแต่แรกไม่เป็นไรที่ผมให้ทำใหม่ไม่ได้เพี้ยนแค่ทำให้ดีขึ้นให้มันดังขึ้นให้มันถูกขึ้นแล้วก็เรียนจากการที่วิวจะอิมิเทตผมคราวนี้ลองฟังผมนะ
ทำไมมันมีความแกรนนะคะอาจารย์ใส่อะไรเข้าไปมันถึงแกรนขึ้นมาได้ขนาดนี้ของผมเนี่ยมันไปผ่านช่องคอหอยแฟริงอวัยวะต่างๆกระดูกเนี้ยเฟนอยด์ข้างหลังเนี่ยเนาะฟอนทอลไซนัสไปผ่านอะไรเยอะก่อนที่มันจะออกเอาละค่ะทุกคนใครที่บอกว่าเรียนศิลป์แบบว่าฉันเกลียดวิทยาศาสตร์ฉันจะไปสายศิลป์สุดขีดการร้องเพลงนี่คือสายศิลป์สุดขีดนะคะก็คือจริงๆอย่างที่วิวบอกทุกคนแหละว่าแบบศิลป์กับวิทย์มันต้องไปด้วยกันไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าไม่ฉันเกลียดวิทยาศาสตร์ฉันจะมาเรียนร้องเพลงไม่ใช่ใช่ใช่ไหมคะนอกจากนี้อาจารย์แคมยังบอกวิวอีกค่ะบอกว่าสาเหตุที่การร้องโอเปร่าต้องมีเทคนิคพิเศษแตกต่างจากการร้องเพลงแบบอื่นๆเนี่ยเพราะเป้าหมายของมันคือต้องร้องได้ยินไปทั่วถึงค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้ไมค์หรือว่าลำโพงอะไรทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะต่างกับมิวสิคัลที่มีการใช้ไมค์หรือลำโพงมาช่วยค่ะนับว่าเป็นการดันขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์เนี่ยออกไปจนถึงขีดสุดเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะทำเสียงได้ดังแค่ไหนโดยที่ไม่ต้องตะโกนค่ะและนี่ก็คือสาเหตุที่คลิปนี้เสียงแตกรัวๆนะคะเพราะว่าไมค์วิวรับความดังของเสียงอาจารย์แคมไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะนี่เสียงวิวเหรอใช่รู้สึกเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงใช่รู้สึกเหนื่อยค่ะทุกคนเหนื่อยมากเลยตอนแรกวิวร้องวิวเซฟตัวเองไงวิวก็แบบแต่นั้นน่ะยิ่งเจ็บคออันนี้เหนื่อยแต่ไม่เจ็บคออ๋อแปลว่าจริงๆแล้วที่ปกติวิวพูดในช่องแล้ววิวใช้ตรงนี้นี่คือสาเหตุที่ทำให้วิวเสียงแหบลงเรื่อยๆใช่ลงลึกหน่อยแล้วกันว่าแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์แคมก็ลงลึกไปอีกค่ะทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้ความรู้อัดแน่นจริงๆนะคะอาจารย์บอกว่าร่างกายเราเนี่ยนะจริงๆแล้วมันสามารถสะท้อนเสียงได้คือร่างกายเราก็เป็นของแข็งอะนะดังนั้นการที่เราจะทำให้เสียงดังขึ้นนะคะเราจะต้องคิดค่ะว่าเสียงที่เราเปล่งออกมาเนี่ยมันจะต้องไปสะท้อนที่ไหนบ้างซึ่งอาจารย์แคมก็บอกว่าให้วิวเนี่ยไปสะท้อนที่โหนกแก้มหน้าผากแล้วก็กระหม่อมนะคะแล้วเราก็ควรจะเอาวิธีนี้ไปใช้ในการร้องเพลงด้วยใช่แล้วก็พูดในชีวิตประจำวันก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าหลังจากนี้เสียงวิวเปลี่ยนไปนะคะทุกคนคือวิวเปลี่ยนที่ออกเสียงตอนนี้ถ้าวิวมีสตินะคะเอาละค่ะอาจารย์ตอนนี้เราก็น่าจะได้เบสิกของการแบบออกเสียงนิดนึงละตอนนี้เสียงวิวน่าจะเปลี่ยนไปแล้วสำหรับทุกคนนะคะตอนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมตอนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะ แต่ว่าเพื่อไม่ให้เราแบบเสียเวลามากวิวใจร้อนขอเข้าไปที่เพลงเลยได้ไหมคะอาจารย์ มีเพลงโอเปร่าไหนง่ายๆสักเพลงให้วิวได้ลองไหมคะอาจารย์จริงๆก็ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ว่าเรียกว่าติดหูแล้วกันเป็นเพลงที่แบบว่าคนคุ้นหูกันคุ้นหูกันเนาะค่ะอาบาเนร่ามาจากอาบาเนร่าจากเรื่องคาร์เมนประพันธ์โดยปีเซ่คาร์เมนไม่ใช่ไรเดอร์คาร์เมนที่อาจารย์คือไปไม่ถูกทำอะไรลงไปคาร์เมนเป็นชาวโบฮีเมียนอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์แคมก็เล่าให้วิวฟังค่ะว่าคาร์เมนเนี่ยเป็นโอเปร่าจากศตวรรษที่19นะคะแต่งโดยชาวฝรั่งเศสนะคะแต่เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆในสเปนค่ะมีกลุ่มทหารเนี่ยนะคะมารอดูสาวๆโรงงานโดยคนที่ทุกคนรอคอยที่สุดก็คือคาร์เมนนะคะยิปซีสายจี๊ดที่สวยมากค่ะใครๆก็พากันหลงรักนะคะยกเว้นทหารคนเดียวที่ทำท่าแบบโนสนโนแคร์แน่นอนว่าทหารคนนี้ก็จะต้องเป็นพระเอกของเรื่องนี้นั่นเองค่ะแล้วเรื่องเนี่ยมันก็เป็นการจีบการรักกันเลิกกันผ่านเหตุการณ์อะไรต่างๆนะคะจนตอนสุดท้ายคาร์เมนก็ตัดสินใจคบกับคนอื่นแทนค่ะซึ่งทำให้นายทหารคนนั้นเนี่ยโกรธมากนะคะแล้วก็แทงเธอจนตายซะอย่างนั้นเลยค่ะเอ้ากลายเป็นโศกนาฏกรรมซะอย่างนั้นเลยนะคะดังนั้นเราจะไม่ได้ร้องเป็นภาษาอังกฤษใช่เราร้องภาษาฝรั่งเศสก่อนที่จะเข้าภาษาเนี่ยเราทำนองก่อนเมโลดี้ก่อนเอาเสียงให้รอดก่อนคราวนี้เราจะเริ่มจากแค่นี้5โน้ตก่อนโอเคได้ค่ะโอเคจำนะเดี๋ยวผมร้องให้ฟังคราวนี้เดี๋ยวเราใส่คำเราเข้าคำแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เรารอดแล้วใช่ไหมคะเรารอดแล้วเรารอดแล้วโอ้นอกจากเราจะ1ร้องเพลงไม่เป็นแล้วนะคะเราร้องโอเปร่าไม่เป็นและเราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นค่ะ แต่ว่าเราจะทำทุกอย่างในครั้งเดียวนะคะเราสามารถอ่าน IPA ได้นะ International Phonetic Alphabet นะเตรียมมาให้นะโอ้รามูเรทอรามูเรทอเดี๋ยวร้องให้ฟังแล้วกันได้ค่ะทรงนิดนึงแรงหมดยังหมดแล้วค่ะพักก่อนเพลงที่อาจารย์แคมแนะนำให้วิวเรียนในวันนี้นะคะก็คือเพลงที่มีชื่อว่า L'amour est un oiseau นั่นแหละค่ะแปลว่าความรักเสมือนนกที่ไม่เชื่องนะคะเป็นเพลงเปิดตัวคาร์เมนตอนแรกเลยค่ะดังนั้นเพลงนี้จะทำให้เห็นคาแรคเตอร์ที่สวยรสนะคะมีความเป็นอิสระนิสัยนางก็จะแบบติดไงรักคนที่ไม่ชอบเราส่วนคนที่ชอบเราเราก็ไม่รักอะไรแบบนี้ค่ะแต่จริงๆคนในวงการเนี่ยเขาเรียกเพลงนี้ด้วยชื่อเล่นว่าฮาบาเนร่านะคะหมายถึงการเต้นประเภทนึงค่ะ
ที่สเปนเนี่ยรับมาจากคิวบาอีกทีนะคะก็คือเรียกตามสไตล์เพลงนั่นเองค่ะอินเนอร์เขาอาจจะเป็นเหมือนแบบชั้นสวยแล้วก็แบบว่าเหมือนกับยั่วคือถ้าอาจารย์บอกมาตั้งแต่แรกว่าคอนเซ็ปต์มันคือชั้นสวยเนี่ยได้ตั้งแต่แรกแล้วโอเคไม่ต้องอะไรชั้นสวยอันนี้มั่นใจเป็นเรื่องที่มั่นใจนะคะว่าสวยปรากฏเพี้ยนหนักสุดรอบนี้แหละความสวยประทับร่างงั้นดีเลยอินเนอร์พร้อม คือขอแค่อาจารย์บอกว่าให้ทำตัวสวยอันนี้ถนัดแต่ถ้าบอกให้ทำตัวร้องเพลงเพราะอันนั้นไม่ได้แม่ฟังวิวร้องไปขนาดนี้นะคะแน่นอนว่าในฐานะแฟนคลับที่ดีทั้งหลายเนี่ยคนก็จะต้องคอมเมนต์กันมาว่าอุ๊ยร้องดีจังเลยนี่ขนาดเรียน1วันนะคะเอาจริงบอกเลยว่านี่ไม่ได้เรียกว่าดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาฟังกันดูดีกว่าค่ะว่าระหว่างวิวฝึกร้อง1วันเนี่ยนะคะกับนักร้องโอเปร่าจริงๆนักศึกษาของที่เนี่ยที่เขาเรียนมาแบบเรียนด้านนี้ตรงๆนะคะมันต่างกันขนาดไหนนะคะทุกคนอาจารย์บอกเลยว่าเหนื่อยกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะร้องเพลงคือมันรู้สึกว่ามันใช้ลมแบบทั้งร่างออกมาหมดเลยอะจริงๆแล้วเหนื่อยถูกต้องแล้วมันการร้องเพลงคลาสสิกเนี่ยคนเขาจะเปรียบเหมือนเป็นนักกีฬาด้วยซ้ำที่บอกว่าเหมือนนักกีฬาเนี่ยหมายถึงว่าการร้องเพลงมันคือการใช้กล้ามเนื้อค่ะไม่ใช่แค่คอนะแต่กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยมีหน้าร้องเสร็จแล้ววิวถึงรู้สึกแบบอ๋อร่างแหลกสลายไปเลยค่ะมีไขมันหลายชั้นนี่ช่วยไหมคะบางคนก็ตัวใหญ่ใช่ไหม บางคนก็เพรียวเพรียวทางนี้ก็ต้องแลกกันถ้าเกิดว่าเพรียวแข็งแรงกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าตัวใหญ่หน่อยก็จะมีน้ำหนักที่ถ่วงอ๋อคือการที่อ้วนนี่คือช่วยใช่ไหมคะก็มีน้ำหนักต้องคิดสภาพเหมือนกับจรวดก่อนที่เขาจะขึ้นไปเนี่ยเขาจะค่อยๆปลดทิ้งค่ะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิ่งมีของที่หนักมากของที่ออกไปก็จะยิ่งมีมากขึ้นโอ้ไม่ใช่ว่าเขากินดีอยู่ดีนะเขาตั้งใจอ้วนเลยเพื่อที่ว่าจะได้ตั้งใจตัวใหญ่เพื่อที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นโอ้โหอาจารย์ไม่น่าเชื่อนะคะว่าในเวลาแป๊บเดียวมันจะมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เราต้องเรียนรู้ขนาดนี้คือจริงๆแล้วเมื่อกี้ถึงจะบอกว่าได้แต่มันคือการได้แบบว่ามือสมัครเล่นมากๆที่พอถูไถไปได้คือใช้ความสวยถูไถไปใช่ไหมคะแต่ว่าเก่งมากๆแล้วครับเก่งมากๆแล้วด้วยเวลาจำกัดส่วนสำหรับใครที่อยากเรียนร้องนะคะดนตรีคลาสสิกบอกเลยว่ามีหลายระดับมีตั้งแต่ระดับเบสิกแบบวิวที่แบบเริ่มสูตรเลยเมื่อกี้ไปจนกระทั่งถึงระดับแอดวานซ์มากๆแบบที่อาจารย์ร้องให้ฟังนะคะก็สามารถมาได้ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเลยค่ะรายละเอียดวิวลงไว้ให้ด้านล่างแล้วก็จะมาเจอกับอาจารย์แคมป์นะคะแล้วก็อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะใช่เลยสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณอาจารย์แคมป์มากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับวิวครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่และดูมาตั้งต้นคลิปจะอยากรู้นักร้องโอเปร่าสามารถทำให้แก้วแตกได้จริงหรือเปล่าคะคือถ้าเกิดแก้วกินน้ำเนี่ยไม่น่าได้แก้วแชมเปญต้องดูอยู่ถ้ามันต้องบางมากแต่เป็นไปได้คือเอาเป็นว่าแก้วใดๆมีโอกาสแตกได้ถ้าแก้วบางมากแล้วฟรีเควนซีของแก้วนั้นสมมติแก้วนั้นเนี่ยมันเป็นตัวเซตัว G แล้วนักร้องคนนั้นร้องตัว G ที่มันสูงมากๆนะไม่ใช่ทุกคนได้เอาต้องสูงและตรงกับอันนั้นพอมันสั่นวิ่งวุบๆมันก็แตกอ๋อคือสาเหตุที่มันแตกเพราะว่ามันเป็นความถี่เดียวกันแล้วมันแบบมันสั่นหดร้ายมันก็เลยแบบเปร่งใช่มันบางครั้งมันไม่ต้องดังมากก็ได้ใช่ว่ามันสั่นโดนกันแล้วมันเหมือนกับไวเบรทเกินกว่าที่มันควรจะเป็นความหนาของมันก็จะแตกเพราะว่าเสียงยิ่งสูงยิ่งสั่นเยอะยิ่งใช้ความถี่สูงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะแบบแตกเปร่งเป็นคำตอบที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากรู้เรื่องนี้ค่ะก็เคลียร์แล้วนะทุกคนส่วนใครอยากเห็นของจริงก็ถือแก้วแชมเปญแล้วก็ตามหาตัวอาจารย์แคมป์เองนะคะนี่ทิ้งระเบิดไว้ให้อาจารย์อาจจะไม่ได้งั้นก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์แคมป์มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย